สวัสดีค่ะเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดนขอเสนอเมนูลูกชิ้นแอนหมูทอด3บาทเมื่อวันก่อนไปเดินตลาดมาจ้าแล้วไปเจอลูกชิ้นไม้ละ3บาทเลยนึกถึงตอนเด็กที่เลิกเรียนเมื่อไหร่ต้องซื้อกินตลอดทีเด็ดที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำจิ้มรสแซ่บสไตล์เจ๊หมูจ้าทานเพลินเลยล่ะค่ะจดสูตรตามได้เลยนะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใส่พริกแดงลงในครกค่ะตามด้วยกระเทียมดองจากนั้นโคลกส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยจ้ะเมื่อละเอียดเข้ากันดีนำไปพักไว้ก่อนเลยนะขั้นตอนการทำน้ำจิ้มรสเด็ดเทน้ำลงในหม้อตามด้วยน้ำตาลปี๊บจากนั้นคนให้น้ำตาลปี๊บละลายเลยค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะเมื่อละลายดีแล้วเทน้ำมะขามเปียกลงไปเลยจ้าพริกป่นค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะส่วนผสมที่โขลกเมื่อครู่ซอสพริกจ้ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำจิ้มเริ่มเดือดได้ที่ก็ค่อยๆเทน้ำแป้งมันลงไปค่ะเพื่อให้น้ำจิ้มของเราเหนียวเล็กน้อยคนไปด้วยนะคะระหว่างเทเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเข้ากันดีปิดไฟยกลงเลยจ้าขั้นตอนการผสมแป้งเทแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะจ้าเมื่อแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่น้ำปูนใสค่ะตามด้วยพริกไทยเกลือสีผสมอาหารจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะให้สีเนียนสวยเลยนะจ๊ะจากนั้นนำลูกชิ้นเอ็นหมูวางลงในภาชนะได้เลยแล้วก็ใช้ทัพพีตักส่วนผสมแป้งราดให้ทั่วลูกชิ้นเลยนะจ๊ะเมื่อราดจนเคลือบทั่วลูกชิ้นแล้วนำไปทอดกันได้เลยค่ะขั้นตอนการทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันรอจนร้อนค่อยๆวางลูกชิ้นเอ็นหมูลงไปทอดเลยจ้าระหว่างทอดคอยคีบไปมาด้วยนะคะเพื่อให้ลูกชิ้นไม่ติดกันทอดลูกชิ้นจนมีสีส้มสวยน่าทานก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยจ้าเมื่อเสด็จน้ำมันได้ที่แล้วไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมทานแล้วค่ะเมนูลูกชิ้นเอ็นหมูทอด3บาทกินเพลินพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บบอกเลยว่าฟินจ้ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ